วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจำแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะตามระบบของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลักๆแล้วก็คือมี input process output นะคะในอันดับแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลหรือว่า input ข้อมูลนะคะอุปกรณ์ input ข้อมูลหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของคีย์บอร์ดเมาส์นะคะไมโครโฟนกล้องดิจิตอลนะคะปากกาค่ะนอกจากนี้ก็จะมีสแกนเนอร์จอยสติ๊กเป็นต้นนะคะโดยเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละประเภทหลักๆแล้วหน้าที่ของอุปกรณ์อินพุตข้อมูลก็คือนำเข้าข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะคะเข้าสู่หน่วยประมวลผลข้อมูลนะคะเพื่อนำไปประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมาตามอุปกรณ์ตามหน้าที่ต่างๆนะคะโดยอันดับแรกนะคะอาจารย์นำเสนอเรื่องของคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ในภาษาไทยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีคีย์บอร์ดมาตรฐานนะคะ104คีย์108คีย์นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคีย์บอร์ดที่นำไปใช้งานเฉพาะอย่างเช่นคีย์บอร์ดของการเล่นเกมนะคะคีย์บอร์ดในเรื่องของการทำงานบัญชีเป็นต้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคีย์บอร์ดนะคะก็จะเป็นการนำเข้าข้อมูลโดยการกดแป้นพิมพ์นะคะเมื่อเรากดแต่ละแป้นหรือแต่ละปุ่มแล้วเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เองก็จะแปลงสัญญาณเป็นรหัสนะคะให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าเรากำหนดเรากดปุ่มอะไรตัวอักษรอะไรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วตัวอักษรที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีดในอดีตนะคะหลักๆแล้วเนี่ยตัวคีย์บอร์ดนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของคีย์บอร์ดออกเป็นส่วนใหญ่ก็คือแบ่งออกเป็นแป้นพิมพ์ตัวอักษรนะคะก็คืออยู่ในส่วนของตัวสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นแป้นสำหรับควบคุมทิศทางนะคะสำหรับเลื่อนไปซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มของแป้นในกลุ่มของฟังก์ชันนะคะก็คือสำหรับการทำงานคำสั่งลัดในบางประเภทนะคะซึ่งจะอยู่แถวบนสุดของคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็แป้นควบคุมนะคะจะอยู่แถวล่างสุดของคีย์บอร์ดอย่างเช่นปุ่มcontrol ปุ่ม alternate อย่างเงี้ยนะคะรวมถึงปุ่ม window ด้วยแล้วก็แป้นสุดท้ายที่ใช้โดยส่วนใหญ่แล้วคือแป้นในกลุ่มของตัวเลขนะคะซึ่งสำหรับการป้อนค่าตัวเลขที่ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะจะสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคีย์บอร์ดที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะหรือว่าคีย์บอร์ดแยกเนี่ยจะมีตัวเลขให้เลือกใช้อยู่2 ส่วนก็คือส่วนที่อยู่บนกลุ่มของตัวอักษรหรือตัวอักขระนะคะกับอยู่ด้านขวามือที่เป็นใช้งานร่วมกับปุ่มควบคุมทิศทางนะคะก็คือเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะอุปกรณ์ต่อมาก็คือเมาส์นะคะเมาส์ก็เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการอินพุตข้อมูลเช่นเดียวกันแต่ว่าอินพุตผ่านการคลิกนะคะโดยที่นอกจากอินพุตข้อมูลแล้วตัวเมาส์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนพอยเตอร์หรือตัวที่สามารถเคลื่อนได้ทั่วหน้าจอเพื่อชี้ไปยังส่วนต่างๆนะคะโดยเมาส์นะคะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่3ประเภทนะคะโดยมีแบบที่1ก็คือแบบกลนะคะแบบทางกลก็คือเป็นเมาส์สมัยก่อนคือใช้ลูกกลิ้งกลมๆซ่อนอยู่ข้างในเมาส์นะคะแล้วก็ใช้ลักษณะของการลากเลื่อนผ่านนะคะแบบที่2แบบออปติคอลหรือใช้แสงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นแสงสีแดงแสงสีฟ้าที่อยู่บนเมาส์นะคะจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นแต่ก็จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เราวางเมาส์อยู่นะคะว่ามันสามารถสะท้อนแสงนั้นกลับได้หรือไม่นะคะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเมาส์แบบไร้สายหรือไวเลสเมาส์นะคะหรือใช้สัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณนะคะทำให้สามารถใช้เมาส์แยกจากตัวเครื่องเนี่ยได้ไกลขึ้นนะคะถัดมาไมโครโฟนนะคะเป็นตัวที่เป็นตัวอินพุตข้อมูลโดยใช้เสียงนะคะโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรับสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็แปลงมาเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อใช้แสดงผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปนะคะกล้องดิจิตอลก็รับสัญญาณเป็นภาพนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิตอลแสดงผลบนจอภาพนะคะให้เราเห็นสามารถนำภาพที่ได้ไปใช้งานต่อหรือไปตกแต่งต่อเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของปากกานะคะที่ช่วยinput ข้อมูลในลักษณะเดียวกับเมาส์นะคะซึ่งปากกาเนี่ยสามารถให้ผู้ใช้เฉพาะด้านอย่างเช่นการวาดภาพเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสแกนเนอร์นะคะก็คือแปลงสัญญาณภาพนะคะมาเป็นสัญญาณดิจิตอล
จากเอกสารภาพนะคะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะคะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของทัชสกรีนนะคะใช้หลักการเดียวกับเมาส์หรือปากกานะคะแต่แทนที่เราจะใช้เมาส์ในการพอยต์ข้อมูลหรือว่าใช้ปากกาในการกดจุดของจอภาพอันนี้เราใช้นิ้วมือของเราสัมผัสกับจอภาพเป็นการอินพุตผ่านนิ้วมือนะคะลักษณะเดียวกับการใช้เมาส์นะคะแล้วก็จอยสติ๊กเป็นตัวควบคุมนะคะทิศทางการทำงานต่างๆในลักษณะเดียวกับปุ่มคีย์บอร์ดก็คือส่วนของปุ่มคอนโทรลนะคะส่วนใหญ่แล้วจอยสติ๊กเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการเล่นเกมเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มของหน่วยรับข้อมูลหรือการนำเข้าข้อมูลนะคะเพื่อไปยังหน่วยของการประมวลผลที่อาจารย์จะพูดในคลิปถัดไปค่ะ